เราพูดถึงอุปกรณ์ทำน้ำสะอาดมาหลายแบบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองนะครับการต้มน้ำต่างๆมีอีกวิธีนึงครับที่ใช้สารเคมีในการฆ่าเชื้อนะครับตัวนี้นะครับเป็นของ MSR ชื่อว่า MIOX นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตให้กับทางทหารของกองทัพสหรัฐนะครับเพราะว่าทางทหารทางยุทธวิธีแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถจะมาก่อไฟต้มน้ำหรือแม้กระทั่งหยุดเพื่อจะกรองน้ำได้พวกหน่วยรบพวกนี้เนี่ยจะต้องตักน้ำจากแหล่งธรรมชาติใส่กระติกแล้วก็ต้องมีน้ำยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อโรคนะครับใส่กระติกแล้วก็เคลื่อนที่ต่อได้เลยตัวนี้ครับมีออกเป็นตัวออกแบบไปแบบนั้นเลยนะครับการทำงานของมีออกเนี่ยค่อนข้างจะเข้าใจยากสักนิดนึงก็คงต้องสาธิตให้ดูกันการทำงานนะครับหลักการไม่ยากนะครับก็คือการใช้เกลือแกงนี่แหละเกลือบ้านเราเกลือเม็ดนะครับก็ใช้เกลือเม็ดซึ่งให้มากับตัวนี้ด้วยเราใส่เกลือแกงเข้าไปนะครับในหลอดข้างบนฝาข้างบนนี้นะครับเราตักน้ำมาที่ทำความที่จะต้องการทำความสะอาดนะครับตอนนี้ผมตักน้ำประมาณ1ลิตรนะครับเราเปิดฝาด้านล่างนะครับตรงนี้เปิดฝาด้านล่างตรงนี้แล้วก็เทน้ำเข้าไปให้เต็มนะครับให้เต็มล้นขึ้นมานิดนึงนะครับปิดฝาปิดฝาให้แน่นนะครับเขย่านะครับเขย่าน้ำที่เราใส่เข้าไปเนี่ยก็จะไปผ่านเกลือนะครับละลายเกลือลงมาก็จะเป็นน้ำเกลือนะครับเป็นน้ำเกลือพอเป็นน้ำเกลือแล้วนะครับเราก็มาเปิดฝานี้ตรงนี้จะมีคู่มือบอกอยู่นะครับว่าเราต้องการทำความสะอาดน้ำครึ่งลิตรให้กดปุ่ม1ครั้งนะครับ1ลิตร2ครั้งนะครับตรงนี้คือปุ่มตรงนี้ครับตอนนี้เราทำความสะอาด1ลิตรนะครับเราก็กด1ครั้ง2ครั้งนะครับก็จะมีไฟสีเขียวติดขึ้นมานะครับแล้วก็เกิดการทำปฏิกิริยาปฏิกิริยานี้นะครับก็จะแยกน้ำเกลือออกมาให้เป็นออกซิแดนต์การทำออกซิแดนต์อย่างหนึ่งก็จะกลายเป็นเหมือนกับคลอรีนนะครับถามว่าคลอรีนนี้เหมือนกับเม็ดไอโอดีนที่เราใช้ทำความสะอาดน้ำไหมไม่ครับตัวคลอรีนอันนี้ไม่มีพิษกับร่างกายนะครับมีกลิ่นคลอรีนนิดหน่อยนะครับแต่ให้ผลกับการทำความสะอาดน้ำมากเลยนะครับเพราะว่าไอโอดีนเม็ดที่เราใช้เนี่ยอาจจะไม่สามารถจะฆ่าโปรโตซัวที่มีเปลือกแข็งหรือว่าทำลายไข่พยาธิที่มีเปลือกแข็งๆได้นะครับแต่ตัวนี้ได้ผลดีกว่าเยอะนะครับเราก็เพียงแต่เทน้ำนี้ลงไปนะครับลงไปในน้ำที่เราต้องการทำความสะอาดแล้วก็ทิ้งไว้นะครับเราต้องใช้ให้เวลาตัวคลอรีนเนี่ยไปฆ่าเชื้อโรคน่าจะทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีผมลืมบอกไปนิดนึงว่ามีออกส่วนนี้นะครับทำงานโดยใช้ส่วนประกอบ2ส่วนนะครับก็คือเกลือแกงเมื่อกี้ที่เราใส่เข้าไปกับแบตเตอรี่นะครับ CR123 2ก้อนนะครับชุดที่เราถืออยู่นี้นะครับสามารถจะพกพาไปทำความสะอาดน้ำได้ถึง200ลิตรนะครับ200ลิตรซึ่งก็เพียงพอที่จะทำน้ำสะอาดให้ทั้งหมู่บ้านกินกันได้เลยนะครับอุปกรณ์อีกส่วนหนึ่งที่มากับชุดมีออกพิวริฟายเออร์ก็คือ test strip ครับตัวนี้หลังจากเราทำน้ำสะอาดแล้วนะครับก็จะมี test strip เอาไว้ทดสอบว่าน้ำนี้ได้คุณภาพหรือเปล่านะครับก็ทำง่ายๆครับโดยการจิ้มลงไปในน้ำครับแล้วก็ดูการเปลี่ยนสีนะครับของเทสสตริปตัวนี้นะครับถ้าเปลี่ยนเป็นสีม่วงเทียบกับข้างกล่องแล้วก็จะเห็นได้ว่าน้ำเนี่ยสะอาดพอหรือยังนะครับอันนี้ก็จะใกล้เคียงกับตัวที่เป็นโอเคก็ใช้ได้แล้วครับสำหรับตัวนี้ MIOX Purifier เนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการใช้อุปกรณ์ทำน้ำสะอาดนะครับข้อดีของมันก็คือขนาดเล็กนะครับพกพาสะดวกมั่นใจได้ในเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคทำลายพยาธิแล้วก็ใช
ช้งานเร็วนะครับไม่ต้องก่อไฟไม่ต้องรอใช้ได้เยอะแบตเตอรี่1ชุดทำน้ำสะอาดได้ถึง200ลิตรนะครับมีเกลือสำรองมีแบตเตอรี่สำรองไปเราก็ไม่ถูกจำกัดเลยนะครับใช้ได้นานมากก็อีกเป็นทางเลือกนึงครับสำหรับการทำน้ำสะอาด